สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับทางเว็บไซต์ ole77.tv ครับไปอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเช่นเคยนะครับเริ่มต้นที่เรื่องของบรูโน่เฟรนเดสก่อนโอ้โหเป็นข่าวฮือฮาเลยครับเมื่อคืนบาเยิร์นมิวนิกติดต่อทาบทามไปยังเอเจนต์ของบรูโน่นะครับเป็นรายงานจากโอโจโก้ครับเป็นสื่อในโปรตุเกสเขาบอกว่าตอนนี้บาเยิร์นครับกำลังมองหาการเสริมทัพรายแรกภายใต้แหวงซองกองปณีนะครับก็เล็งมาที่บรูโน่ครับอนาคตของบรูโน่เฟรนเดสกับแมนยูเต็ดยังไม่แน่นอนด้วยแล้วบาเยิร์นน่ะอยากได้มีการติดต่อพูดคุยกันแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปน่าติดตามจริงสำหรับเรื่องนี้นะครับขณะที่โชเซ่มูรินโญ่ครับไปเปิดตัวกับเฟเนเบเช่อย่างเป็นทางการนะครับก็เปิดตัวที่สนามของเฟเนเบเช่เลยแล้วก็มีแฟนบอลหลายพันคนเข้ามาให้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับมูรินโญ่คาดว่าจะเซ็นสัญญา2ปีนะก็คือเปิดตัวเป็นทางการไปแล้วนะครับแต่คาดว่าสัญญาเนี่ย2ปีนะครับก็จะมาพาเฟเนเบเช่ไล่ล่าความสำเร็จแล้วครับสำหรับมูรินโญ่ที่แยกทางกับโรม่ามาตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับอีกหนึ่งคนที่เป็นทางการเช่นเดียวกันครับเซบีย่าแต่งตั้งกาเซียปิเมียนต้านะครับอดีตเทรนเนอร์ของลาสปาลมาสแล้วก็บาร์เซโลนาเบนะครับเข้ามาคุมทีมครับก็มาแทนที่กิเก้ซานเชสฟลอเรสนะครับสัญญา2ปีครับถึง2026อย่างเป็นทางการแล้วเช่นเดียวกันนะครับนี่คือทั้งหมดที่เรามาฝากวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่ครับสวัสดีครับ